สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่19 มกราคม 2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองไซด์เวย์อิงทางลงต่อนะคะก็มองความผันผวนอยู่ในกรอบ1550จนถึง1570จุดนะคะมองว่าภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยปัจจัยภายนอกถือว่ายังมีความไม่ชัดเจนอยู่อีกหลายประเด็นนะคะตรงนั้นต้องตามต่อนะคะเมื่อวานนี้ตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะการกล่าวสุนทรพจน์ของนางเจเน็ตเยเลนนะคะประธานเฟดนะคะก็ยังคงภาพเรื่องของมุมมองที่มีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะกำลังเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายที่ทางเฟดวางเอาไว้นะคะนั่นก็อาจจะตีความในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่น่าจะยังคงดำเนินต่อไปบวกกับภาพของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายอันใหม่นะคะของโดนัลด์ทรัมป์นะคะหลังการเข้ารับตำแหน่งซึ่งก็จะมีพิธีเข้ารับตำแหน่งในช่วงวันศุกร์นี้นะคะซึ่งถ้าตัวนโยบายเนี่ยสามารถดำเนินการไปได้จริงแบบแข็งกร้าวตามที่โดนัลด์ทรัมป์ว่าไว้นะคะแล้วก็ทำให้ภาพเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีความเร่งตัวมากขึ้นเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของมาตรการในการลดการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินนะคะไม่เพียงแต่เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะตัว QE ต่างๆที่ดำเนินการมาค่อนข้างมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลังจากผ่านในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐเป็นต้นมานะคะก็ถือว่ามีจำนวนมากมายมหาศาลนะคะตัว Fed Balance Sheet เองก็ค่อนข้างใหญ่โตขึ้นมากนะคะถ้าตัวเศรษฐกิจเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นมากกว่าคาดเนี่ยเรื่องของ exit strategy อาจจะเป็นอะไรที่ต้องเตรียมมองกันเอาไว้นะคะซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นภาพที่ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่นะคะซึ่งก็เลยทำให้ตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการดีดตัวแข็งค่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งผลในเชิงลบต่อคอมมอดิตี้นะคะในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยตัวเวสเท็กซัสเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปรับตัวลงแรงนะคะ 2.67% นะคะมาอยู่ที่ 51.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็คงมีแรงกดดันส่วนหนึ่งจากในเรื่องของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ต้องตามในเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบกันต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็คืนนี้ก็ดู EIA กันต่อนะคะว่าตัวเลขสต็อกเป็นอย่างไรนะคะจะมีผลกดดันต่อภาพของราคาน้ำมันในตลาดโลกส่งผลต่อเนื่องถึงหุ้นพลังงานบ้านเรานะคะแล้วก็ภาพรวมของเซตนะคะในช่วงนี้ถ้ามองเป็นปัจจัยภายในเนี่ยต้องถือว่ายังไม่ได้มีปัจจัยที่ดูเด่นชัดมากในการผลักดันการฟื้นตัวนะคะในส่วนของฤดูประกาศผลประกอบการเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นงบปีนะคะก็อาจจะมีระยะเวลาที่ดูยืดยาวนานสำหรับเซกเตอร์อื่นๆนะคะจะต้องภายใน60วันนะคะจากเดิมที่45วันแต่ว่าในส่วนของแบงค์เนี่ยประกาศเหมือนเดิมนะคะเป็นเซกเตอร์แรกที่ประกาศออกมานะคะตอนนี้เริ่มทยอยประกาศตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วนะคะตอนนี้หลายๆตัวประกาศออกมาทั้งแบงค์กลางแบงค์เล็กแบงค์ใหญ่นะคะ KBank LH Bank TCAP Tisco TMB นะคะส่วนใหญ่แล้วถือว่าเป็นไปตามคาดนะคะแล้วก็บางส่วนอาจจะดีกว่าคาดบ้างเล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวราคาหุ้นของกลุ่มแบงค์เนี่ยหลายตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เรามองว่าไม่ได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องมากนักนะคะในทางกลับกันเนี่ยถ้ามีแรงขายซ้ำออกมาจากต่างชาตินะคะในเรื่องของเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นจากการดีตัวแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเอฟเฟกต์ฟันโฟลอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ต่างชาติเทคโปรฟิตออกไปจริงจังอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นน่าจับตาสำหรับกลุ่มแบงค์ที่อาจจะโดนแรงขายออกมานะคะตอนนี้ภาพโดยรวมเนี่ยในส่วนของฟันโฟลว์เนี่ยต้องถือว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับทิศอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ขายหนักออกมากว่า 3,000 ล้านบาททีเดียวนะคะก็ถือว่าต้องจับตาต่อแล้วค่ะว่าฟันโฟลว์ครั้งนี้เนี่ยเป็นเทคโปรฟิตออกไปจริงจังมากน้อยแค่ไหนมีความต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งจริงๆเรามองว่าต่างชาติเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูมั่นใจต่อภาพปัจจัยภายนอกมากนักนะคะอาจจะยังคงมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างมากนะคะคงต้องจับตาดูประเด็นที่เราบอกหลายๆประเด็นนะคะที่ยังมองว่ามีความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายของทรัมป์หลังการเข้ารับตำแหน่งนะคะการเจรจา Brexit นะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะดำเนินการนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องตามต่อนะคะเพราะฉะนั้นช่วงสั้นเนี่ยมองแกว่งตัวไปไหนไม่ได้ไกลแล้วนะคะก็คงอิงทางลงอยู่นะคะให้กลยุทธ์เหมือนเดิมนะคะก็คือถ
ถ้ายังเหนือ1,550จุดได้ยังคงเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อนะคะแต่ถ้าหลุด1,550เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องชะลอเรื่องของการเก็งกำไรในระยะสั้นไว้ก่อนนะคะเพื่อมองดูสถานการณ์นะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะ Major Home Pro นะคะยังคงถือสถานะต่อรวมไปถึงเซเป้สเต็กนะคะในส่วนของช็อตเซลล์ตัวดีแท็กเนี่ยอาจจะต้องตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะเมื่อวานดีตัวขึ้นมาแรงนะคะก็ถือว่ามีลิชตัวทาร์เก็ตที่เรามองไว้ว่าถ้าขึ้นมา 3-5% เราจะคัทลอสนะคะก็คงต้องให้คัทลอสเมื่อวานนี้ขึ้นมาค่อนข้างแรงภายในวันเดียวนะคะตัวสุภาลัยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่เราขอเข้ามาเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะราคาหุ้นปรับตัวลงมาสวนทางกับภาพในเชิงพื้นฐานนะคะที่ดูน่าจะเป็นหนึ่งในท็อปพิกของเราในกลุ่ม property นะคะมองว่าตัวสุภาลัยเองเนี่ยในระยะสั้นจะมีแรงกระตุ้นจากเรื่องของการเปิดตัวโครงการยักษ์ใหญ่หมื่นล้านบาทนะคะตัวสุภาลัย Oriental สุขุมวิท39เมื่อวานนี้นะคะถือว่าได้รับการตอบรับหน้างานค่อนข้างดีนะคะก็เข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นสำหรับตัวสุภาลัยนะคะตั้งราคาที่ 24.7 นะคะรอทำกำไรที่ 27 บาทนะคะส่วน Cut Loss ตัว Short Sell ตัว D-Tag เนี่ยก็คัดที่ 44 บาทนะคะก็ Loss ไปประมาณ 5% นะคะในส่วนของหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์นะคะ DAII นะคะตัวที่มีโอกาสติดนะคะ ALTTNR Common แล้วก็ PIMO นะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตวันนี้เสนอหุ้น2ตัวนะคะตัวแรกเลยคือกันกุลนะคะน้ำหนักการลงทุน2ดาวให้เข้าซื้อที่6.40 บาทนะคะรอทำกำไร7.10 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่6.15 บาทนะคะมองในเชิงพื้นฐานนะคะแนวโน้มของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่4เนี่ยจะโดดเด่นด้วยรายได้ของโครงการพลังงานลมนะคะ50กำลังผลิต50เมกะวัตต์นะคะเต็มไตรมาสเป็นครั้งแรกนะคะก็ให้เทรดดิ้งสำหรับตัวกันกุลนะคะส่วน RML ตัวนี้ให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวเหมือนกันแต่ขออยู่ฝั่งช็อตนะคะขอช็อตเซลล์ที่ 1.4 นะคะรอทำกำไร 1.3 นะคะตัดขาดทุนที่ 1.45 นะคะมองว่าแบ็กหลอกของตัว RML เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่มีโครงการใหม่เปิดตัวนะคะคาดว่ากำไรจะลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส4ปี59จนถึงปีนี้นะคะคาดว่ากำไรปีนี้เนี่ยจะลดลงเกิน 50% นะคะราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นมาเป็นจังหวะของการช็อตนะคะล่าสุด PEแพงมากถึง25เท่านะคะก็ขอช็อตนะคะสำหรับ IML ส่วนตัวอื่นนะคะยังถือสถานะต่อสำหรับตัว EPG นะคะ PSTC นะคะมาลีโฮมโปรนะคะยังคงถือสถานะต่อแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้มี Take Profit สำหรับตัว RJH ออกไปนะคะก็จบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ